ือต้องแอฟเตอร์นูนใช่ไหมตอนนี้ที่เมืองไทยโอ้ยบ่ายแล้วบ่ายตอนนี้น่าจะบ่ายสองอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือเปล่า Hello good afternoon from Dubai Dubai วันนี้นะคะถือว่าเป็นวันแรกที่ออกไปเมื่อคืนนี่มานะมืดมากแต่ว่าตึกสูงมากๆนะคะอันนี้เป็นทริปแรกที่มาที่นี้นะคะก็ตึกสูงมากเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราจะไปอะไรนะ MOE เหรอเราจะไปไหนนะคะ Mall of Emirates จะไปดูชิโนไปเดินเล่นนิดนึงนะคะที่นั่นมีสกีดูไบมีสกีดูข้างหลังเซฮัลโหลหน่อยสิเงยหน้าด้วยจ้าเงยหน้าด้วยหนุ่มมองไม่เห็นหน้าหนุ่มมองไม่เห็นหน้านุชชาโอ้เฮ้ยอ่ะฮัลโหลอ่ะฮัลโหลวันนี้นะนี่วันนี้มีคุณเล็กพาเราเชียร์นะคะก็เนี่ยแหละเดี๋ยวเราก็จะออกไปดูว่ามองของที่นี่เป็นยังไงบ้างแล้วก็เอาไปเดินเล่นนิดนึงแล้วก็ช่วงบ่ายๆนะคงต้องกลับไปพักผ่อนนิดนึงเพราะว่าคืนนี้เราเจอกันแน่ๆนะคะที่ไหนเอ่ยที่ไหนนะคะค่ะพอฟเอเชียค่ะวาฟี่มอลล์เมื่อคืนเราผ่านเมื่อคืนเราผ่านใช่สวยเป็นพีระมิดสวยมากใช่พีระมิดนะคะก็อย่าลืมนะคะใครที่อยู่ดูไบหรือที่อยู่ละแวกนี้คืนนี้มาเจอกันนะคะแล้วก็มาร่วมทํามาร่วมสนุกแล้วก็มาร่วมทําบุญกันด้วยนะคะเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อที่จะไปช่วยพี่น้องชาวกะเหรี่ยงใช่มั้ยไอ้กับชาวเหนือใช่มั้ยที่เชียงใหม่ใช่น้องที่เชียงใหม่ค่ะสร้างโรงเรียนค่ะน้องที่เชียงใหม่สร้างโรงเรียนนะคะช่วยกันทําบุญค่ะทําบุญใช่เพราะฉะนั้นนะคะมาร่วมจัดเป็นครั้งแรกด้วยใช่มั้ยคะใช่ครั้งแรกที่ดูใบจัดเลยที่ดูใบจัดเลยพี่นาก็ได้รับเกียรติโอ้เสียงนิดนึงนะโอเคยังไงก็วันนี้นะคะมาสนุกด้วยกันละกันนะมาทำบุญกันนานๆทีจะได้มีโอกาสได้มาเจอพี่น้องชาวไทยที่อยู่ที่ดูไบนะคะยังไงก็มาให้กำลังใจพี่นาด้วยนะคะคนไทยเยอะนะคะที่นี่เยอะค่ะประมาณก็ประมาณเท่าไหร่พันละค่ะที่นี่ค่ะเหมือนคนที่ทำงานประมาณ 5,000 ใช่ไหมคะประมาณ 5,000 คนก็หวังว่าจะได้เจอหวังว่าจะได้เจอนะคะแต่เดี๋ยวน่าจะแพลนให้ดูนะว่าแต่นี่ถนนเขายาวมากนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะค่ะเป็นเช็คสายรถเมื่อวานจากสนามบินมานี่ก็โฟลว์มากเพราะว่ารถไม่ติดเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเป็นเพราะกลางคืนไม่ใช่ใช่ไหมติดค่ะถนนนี้เป็นถนนที่เส้นหลักที่ติดค่ะแต่ตอนนี้อาจจะไม่ใช่ rush hour ก็เลยไม่ค่อยติดเท่าไหร่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวดูสิแต่ตรงนี้มันเหมือนกำลังก่อสร้างกันเรื่อยๆแต่ตึกส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อวานที่ทางผ่านสนามบินเนี่ยแบบว่าเพนสกี้นะคะอันนี้ใหญ่มากนะเนี่ยที่นี่เนี่ยตึกแต่ละตึกเนี่ยมันสูงมากสูงมากเลยเขาเมนเทนดีแบบต้นปงต้นปาล์มทางทุกอย่างนี่แบบว่าอันนี้ก็เป็นรถไฟฟ้าค่ะก็คือใช้วิศวกรไทยดูในส่วนของตัวระบบก็คือจะคล้ายๆกับคนไทยเลยเวลาขึ้นซื้อตั๋วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะสถานีก็เวลาต่างกันก็3ชั่วโมงใช่ไหมคะ3ชั่วโมงวันนี้ก็เท่ากับว่าเราก็ตื่นสายมากนะวันนี้ถือว่าตื่นสายมากเพราะเมื่อคืนเรานอนประมาณตีหนึ่งกว่าตีหนึ่งกว่าก็ประมาณตีสี่อะใช่ไหมเมื่อคืนหลับเลยกันหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้หลับเลยไม่เลยค่ะเมาฮะเมาเมาถึงกี่โมงตีสองตีสามฮะตีสองตีสามที่เนี่ยตีสองเหรอตีสองตีสามที่นี่โอ้โหแล้วตื่นกี่โมงอะเพื่อ6 โมงเช้าเพื่ออ๋อหรือไปกินอาหารเช้าอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหแล้วก็แดนเซอร์บางวันนอนอยู่กี่โมงนะแป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวก็นอนเอาไปถึงเช็คอินนอนเลยอ๋อ
ของพี่กับพี่กับพี่เอก็คุยกันกับเฮเดเล็กน้อยอะไรเงี้ยเคลียร์ฟาร์มเล็กน้อยเคลียร์ยังไม่เสร็จต้องให้ติ๊งช่วยไอ้มือถือนี่สวยทำเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นบ้านหรือเป็นอะไรเนี่ยแล้วก็ใช้ได้ใช่ก็คือโทรออกเป็นอะไรคะเปลี่ยนแล้วก็โทรออกตามเป็นบ้านใช่ไหมคะโอ้เดี๋ยวลองทำตอนกินข้าวของคนโลคอลดีวิลล่าบ้านเขาเดี๋ยวนะพอดีไอ้ไววีล่าอะไรเนี่ยฉันคิดว่าอะไรก็ไม่ไรเพราะว่ามันมีเบอร์ของเราด้วยใช่ไหมเราจะได้โทรกันได้ใช่ที่ขึ้นชื่ออะค่ะที่ต้นไม้ก็ไม่เยอะก่อนนะเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใช้ระบบดิปปิ้งน้ำหยดใช่น้ำหยดเดี๋ยวเราจะมีวันที่ไปวีล่าวีล่าอยู่นี่นี่ดูดินี่คือบ้านเขาเหรอเนี่ยค่ะบ้านใครนี่เป็นวีล่าบ้านบ้านอาศัยใช่ใช่บ้านพักอาศัยอันนี้คือบ้านนะนี่คือบ้านแล้วดูเป็นอันนั้นมากใหญ่มากสวยนะสีสวยดีใกล้ๆกันเรามีตัวอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมคะนี่ป้าป้าแวะเข้ามาจอยด้วยป้าป้ากับบ้านได้ยังเนี่ยคิดถึงนะคะคิดถึงทุกคนนะคะเดี๋ยวจะเที่ยวเผื่อจะกินลูกอินทผลัมเผื่อด้วยเขาเรียกอินทผลัมใช่ไหมอินทผลัมอินทผลัมแกลูกเดชนะคะแล้วก็เดี๋ยวเป็นสถานที่ใหม่ๆแล้วเดี๋ยวจะถ่ายไปเรื่อยๆอัปเดตค่อยถ่ายในมองอย่างนี้ด้วยได้ใช่ไหมได้ค่ะโอเคเดี๋ยวถ่ายให้ดูถ้าแบตไม่หมดซะก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยกันถ้าหากว่าแปดหมดก็ต้องถ่ายเป็นถ่ายรูปแทนนะเดินเดินเดินข้างหลังไม่ค่อยกล้ามองหน้ามากอาหารโลคอลที่นี่เป็นอาหารอะไรอาหารโลคอลที่นี่จะเป็นพวกรสดีรสแป้งนะเคบับก็น่าทานนะทีนี้ควรจะทานเคบับด้วยเนาะเราได้กินอาหารแขกใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเรื่องกินอีกแล้วใช่ไหมแต่เรามาเราก็ต้องกินอาหารของที่นี้ด้วยเพราะจริงๆที่นายชอบเป็นพวกอาหารแบบแขกไม่ใช่แขกอินเดียนะอินเดียนะก็ชอบแต่ว่าสไปซ์นั่นแหละเออแขกเลบานีสแกะเลบานีสใช่ของโปรดเลยค่ะคุชกุสอะไรเงี้ยเป็นพวกสลัดเยอะๆทาบูเล่อะไรเงี้ยชอบมากทาบูสและอูมุสใช่อันนี้เราเข้ามาแล้วนะคะอาจจะมืดนิดนึงนะคะยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันละกันเนาะโอเคบ๊ายบาย